สวัสดีครับนี่ทำไมไม่เปิดทำไมไม่ไอก่อนที่จะอัดวิดีโออะโรคจิตหรือเปล่าก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมธวัชชัยนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคกล้านะครับวันนี้ก็เป็นแอปพันดิตที่เท่าไหร่วันนี้ก็เป็นแอปพันดิตที่19นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องแคสเช็คนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพาไปรู้จักกับคำว่าแคสก่อนนะครับนะครับมาดูว่าก็มาดูกันครับว่าแคสเนี่ยมันคืออะไรนะครับแคสเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะนะครับเป็นวงดนตรีมั้งนะครับที่มีนักร้องนำชื่อแบงค์หรือเปล่านะครับฟังเพลงไปก่อนพอแล้วนะครับแคสก็เป็นวงดนตรีนะครับที่มีร้องนำชื่อแบงค์ร้องเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่อ่ะก็นะครับไม่รู้ว่าจะขำกันหรือเปล่าอุตส่าห์คิดเนี่ยคิดหลายวันแล้วเนี่ยกว่าจะเล่นอันนี้ได้ต้องอาศัยความหน้าด้านหน้าโทษพอสมควรนะครับกลับมานะครับเอาเรื่องซีเรียสแคสเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยที่ชื่อที่ย่อมาจากคำว่า CL นะครับ CLASH เนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ยมันแปลว่าการปะทะนะครับแปลว่าการปะทะพอคำสองคำมารวมกันนะครับพอคำสองคำมารวมกันนะครับคำว่าแคสกับคำว่าเช็คที่แปลว่าตรวจสอบเนี่ยก็รวมกันเป็นแคสเช็คนะครับก็เหมือนเพลงในญี่ปุ่นนะครับ I have a pen I have a happen อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน I have a cash I have a check ปึ้งรวมกันก็เป็น cash check นะครับก็เป็นการตรวจสอบการปะทะซึ่งกันและกันนะครับระหว่าง member กับ bow กับอะไรพวกเนี้ยนะครับพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยที่ถามว่าทำไมต้องพูดเพราะหลายคนละเลยคำสั่งนี้นะครับเวลาทำงานมักจะใช้วิธีการดูด้วยตาเปล่านะครับดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้ดูด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็แอสซูมหรือว่าคาดเดากันว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่แคสมันไม่ปะทะกันหรอกมันไม่โดนกันหรอกจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆคำสั่งนี้สำคัญมากแล้วคำสั่งนี้ควรทำเมื่อไหร่ควรทำทุกครั้งในจุดเล็กๆนะครับทำในจุดเล็กๆค่อยๆทำไปทำคอนเนคชั่น1เสร็จ1ครั้งก็ทำการแคชเช็ควิเคราะห์อะไรต่ออะไรไปนะครับถ้าเราไปทำในโมเดลใหญ่เลยอะครับในโมเดลใหญ่เลยเนี่ยบางทีการแคสและมันจะการฟ้องหลายๆตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยการฟ้องในการประทัดหลายตัวขึ้นมามันทำให้เราหาเหตุผลไม่เจอถ้าเราค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยไปเนี่ยนะครับมันเวลามันไปรวมกันใหญ่ๆแล้วเนี่ยในจุดเล็กๆหลายๆจุดนะครับมันไม่แคสในโมเดลภาพรวมมันก็จะไม่แคสแต่การทำแคชเช็คเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะครับมันไม่ได้มีความมันไม่มีกฎตายตัวนะครับบางทีการแคสเนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าอะไรอะนะครับเป็นเพียงแค่ว่าเตือนเราอะครับบางครั้งการแคสมันก็ยอมรับได้บางครั้งมันก็ยอมรับไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแคสอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาดูเคสนี้ก่อนนะครับดูเคสนี้ก่อนนะครับดูเคสนี้ก่อนก็คือว่าตอนนี้นะครับในส่วนที่ผมทำอันนี้ขึ้นมาผมสั่งนะครับเราจะเห็นตัวนี้ครับ Cash Check Manager เนี่ยนะครับแล้วขนาดตัวนี้เป็นเมนูขึ้นมาเนี่ยเวลาทำ Cash Check ปุ๊บเนี่ยไอตัวเมนูตัวนี้มันจะขึ้นมานะครับ Pop up ตัวนี้มันจะขึ้นมาหลายคนก็ละเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจมันนะครับแต่จริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มากเดี๋ยวผมมาใช้งานมันให้ดูนะครับผมในจุดเนี้ยผมก็เลยทำการเลือกนะครับเลือกที่จะทำการแคชเช็คนะครับผมเลือกทั้งก้อนเลยในจุดเนี้ยทั้งหมดทั้งก้อนเลยแล้วผมก็คลิกข้างขวาคลิกเมาส์ด้านขวานะครับ
พอผมคลิกเมาส์ด้านขวาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำสั่งแคสขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้ให้เราเลือกทำการแคสตัวนี้หรือไปที่ตัวแคสตัวนี้เลยก็ได้นะครับพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใช้คำสั่งตัวเกี่ยวกับแคชแมเนเจอร์ตัวนี้เลยก็ได้นะครับมันจะมีคำสั่งแคชเช็คอยู่แถวทูลอะไรสักอย่างแถวเนี้ยผมจำไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้วิธีการที่ว่าผมทำการแคชเช็คนะครับจากคลิกข้างขวาแล้วก็แคชตัวนี้มากกว่านะครับก็พอเราปุ๊บเราก็สั่งรันคำสั่งเลยตอนนี้พอเราสั่งรันคำสั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับก็คือว่าเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยอันแรกก่อนเลยอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนอันแรกผมเก็บไว้ก่อนอันที่สองคอลัมน์กับแองเกิลเฮ้ยมันแคสอะไรกันพอเราดูรวมๆภาพรวมๆเนี่ยจากภายนอกด้วยตาเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมคโครแองเกิลตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการเออร์เลอร์อยู่นิดนึงก็คือตัวถ้าเราไม่ใส่ค่าตรงนี้นะครับไม่ใส่ค่าตัวนี้ให้เป็น0หรือว่าเป็นประมาณ1มิลลิลักษณะแบบนี้ก็คือ1มิลถ้าเป็นหน่วยมิลก็ใส่เป็น1มิลถ้าเป็นหน่วยนิ้วผมจะใส่ไปประมาณ1.16เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการติดตั้งถ้าเกิดเราไปใส่พอดีเป๊ะครับไปใส่พอดีพั่วเลยเนี่ยครับใส่พอดีของเขาเองเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปใส่พอดีเขาเลยเนี่ยไอ้ตัวแองเกิลตัวเนี้ยแองเกิลชุดนี้เนี่ยนะครับแองเกิลเดี๋ยวเข้ามาชุดนี้แองเกิลชุดนี้มันก็จะชิดเกินไปแล้วตัวคอลัมน์ตัวนี้จริงๆอ่ะในทางทฤษฎีจริงๆในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยไซส์มันไม่ได้เท่านี้เป๊ะหรอกมันจะอาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าวันหลังเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตัวฮอตโรลเลอร์นะครับฮอตโรลเลอร์เชฟลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูแคสเช็คตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราทำการแคสอีกทีนึงผมก็เลือกกรุ๊ปนี้ออกไปนะครับผมก็สั่งแคสนะครับคำสั่งมันก็ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันมี7แถวที่มันแคสนะครับก็คือมีแองเกิลตอนนี้มันไม่เหลือละมันเหลืออยู่แค่4นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับไอตัว4เนี่ยไอตัวบนเก็บไว้ก่อนนะครับตัวบนเก็บไว้ก่อนตัวนี้มันไม่น่าละผมจะแกล้งตัวนี้ไปผมจะแกล้งตัวนี้เอาโบกลับไปอีกด้านนึงนะครับผมจะเอาโบกลับไปจากด้านนึงจากฟิโลเป็นท็อปนะครับระยะการตัวนี้ก็คือใส่โบจากด้านนี้เอาใหม่นะครับผมทำการแคสใหม่นะครับทำการแคสเช็คใหม่นะครับจาก4เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นเป็น5นะครับมาดูตัวที่1นะครับตัวที่1ระหว่างเพจมองด้วยตานะครับมองด้วยตาตอนเนี้ยเฮ้ยมันไม่น่าจะแคสนี่หว่าแล้วมันก็ไม่น่าจะแคสจริงๆด้วยมันไม่น่าจะแคสจริงๆด้วยนะครับ3-4อันเนี่ยมองดูเหมือนว่ามันจะไม่แคสแต่พอเราลองไปดูพิจารณาดูใกล้ๆแล้วอะครับนะครับคราวนี้ผมก็เลยไปสร้างวิวหนึ่งที่เป็นวิวลักษณะของรูปที่เป็นเรนเดอร์โหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น wireframe โหมดเนี่ยตัว wireframe โหมดมันทำการโชว์ radius ตัวนี้ไม่ได้นะครับมาดูที่ตัวนี้ครับดูที่รูปนี้นะครับมาดูที่รูปนี้ถ้าผมกดไปที่คอลัมน์ถ้าผมกดไปที่คอลัมน์แล้วกดชิปพร้อมกับคลิกข้างขวาเนี่ยคลิกเมาส์ที่ด้านขวาเนี่ยมันจะมีคำสั่งว่า show with exact line นะครับมันก็จะกลายเป็นรูปเป็น radius ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วเรามาดูเห็นไหมครับสิ่งที่เขาบอกเราอะตอนนี้ก็คือค่า snip ตรงนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปมันไม่พอถ้าเราตัด nc file ตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะชิดเลยครับมันก็เลยทำมันฟ้องผลว่าตัวนี้มันแคสเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราดูด้วยตาเราคิดว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาอะไรนี่หว่าเพราะว่า wireframe หรือว่าโหมดเนี้ยตรงเนี้ยมันออกเป็นลูกสแควร์ลักษณะแบบนี้แต่ตรงเนี้ยมันทำเป็น radius พอมันทำเป็น radius ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่มันแคสกันในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยฟ้องโอเคไหมครับแต่เหล็กรูปพรรณหรือว่าเหล็กลื่นล้อเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยบางทีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแคสแบบลับบางทีเรารู้อะเราเป็นข้อตกลงระหว่างเราเฮ้ยไม่เป็นไรรับได้ทำยังไงครับสเตตัสนะครับผมเอา2อันก่อนนะครับผมจะที่สเตตัสผมคลิกข้างขวาที่ตัวนี้นะครับผมคลิกที่ด้านขวาตัวนี้นะครับคลิกที่ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมสั่งว่า ignore หรือว่า approve ก็ได้แสดงว่าแคสไปนะครับมาอีกตัวนึง
นะครับผมบอกให้สั่งให้แก้ในกรณีที่ assign ก็คือสั่งให้แก้ลักษณะแบบนี้นะครับ assign เมื่อแก้เสร็จแล้วนะครับเราอาจจะเปลี่ยน status ตรงนี้เนี่ยเป็น fix ได้เราก็รู้ว่าโอเคก็คือเป็นการคุยกันระหว่างเช็คเกอร์กับคนที่ทำงานนะครับคนที่เข้ามาตรวจสอบเพราะในระบบในการทำงานเนี่ยมันควรจะมีระบบตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับต้องดีไซน์ระบบขึ้นมาตรวจสอบเพราะในกรณีแบบนี้เนี่ยเราทำงานโมเดลใหญ่ๆเนี่ยครับหรือไม่เรารู้ถ้าไม่มีคนมาตรวจสอบเราก็เช็คของเราเองก็ได้นะครับเช็คของเราเองก็ได้นะครับ priority นะครับก็คือความสำคัญของมันนะครับ medium low high แล้วก็ใส่เข้าไปตรงเนี้ยมันเป็น text notenะครับ take note ให้เรานะครับตัวนี้มันจะบอกว่า object อะไรกับอะไรถ้าคุณคลิกไปที่ด้านขวามือนะครับผมจะแกล้งซูมติ้งต่างว่าโอ้โหเราเลือกโมเดลใหญ่เลยแต่ผมไม่เลือกหรอกมันจะแคสนานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมขี้เกียจเลือกนะครับถ้าเราคลิกไปที่ด้านขวามือตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคลิกไปที่เมาส์แล้วเราก็คลิกด้านขวามือตัวเนี้ยมันจะมีคำว่า zoom to objects นะครับ zoom to object นะครับเมื่อมัน zoom to object เนี่ยมันจะวิ่งไปหา object เองนะครับนะครับมันจะโชว์ออบเจกต์มันจะวิ่งไปหาออบเจกต์เองซูมทูออบเจกต์เห็นไหมครับซูมทูออบเจกต์เนี่ยก็คือมันจะวิ่งไปหาออบเจกต์ของมันเองลักษณะแบบนี้ก็คือไปหาพาร์ทที่มันแคสนะครับพาร์ทที่มันแคสนะครับคราวนี้พอเราคลิกด้านขวาขึ้นไปอีกปุ๊บเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมีแคสอินฟอร์เมชันมันก็จะแยกออกไปอีกนะครับว่าอะไรแคสกับอะไรเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้สองตัวเนี่ยอะไรแคสกับอะไรแล้วก็พิจารณาเราสามารถจะใส่คอมเมนต์นะครับอะไรต่ออะไรได้มันสามารถจะเก็บเป็นเรคคอร์ดไว้ได้แล้วก็ส่งเรคคอร์ดให้กับฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายเช็คได้นะครับลักษณะแบบนี้คราวนี้มาดูตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้ที่ผมจะพูดถึงเรื่องแคสอีกเรื่องนึงก็คือว่านะครับตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นเพจเทคล่าเนี่ยมันไม่ได้เช็คเฉพาะในไอตัวโบเนี่ยมันเช็คแน่นอนล่ะมันเช็คการปะทะแน่นอนล่ะถ้าโบตัวนี้เนี่ยเช่นในกรณีเราโบผิดนะครับถ้าเราผาดโบผิดนะครับผาดโบผิดเราผาดแต่เฉพาะคอลัมน์แล้วเราลืมผาดผ่านไปหาตัวแองเกิลเนี่ยครับณวันนี้ถ้าเราทำการแคสมันเนี่ยครับมันก็จะแคสมันจะบอกการปะทะแน่นอนแต่นอกเหนือจากการบอกการปะทะแล้วอ่ะนะครับนอกเหนือจากการบอกการปะทะแล้วเนี่ยเทคล่าเนี่ยมันยังบอกว่าโบตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ถามว่าใส่ไม่ได้เพราะอะไรคุณเห็นไหมเราเอาหัวโบเนี่ยเราเจตนามันเราใส่อย่างเงี้ยถ้าเราเจตนาแบบนี้นะครับแสดงว่าหัวโบเนี่ยโบจะต้องถูกสอดมาจากด้านนี้นะครับถูกสอดมาจากด้านนี้เห็นไหมครับพอมันถูกสอดมาจากด้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่สามารถที่จะอิเล็กได้ครับไม่สามารถจะสอดโบเข้ามาได้เพราะว่าพื้นที่มันไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เพียงพอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำการเช็คตัวนะครับเช็คตัวแคชเช็คตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าโบสตัวเนี้ยมันจะนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะณตำแหน่งเนี้ยนะครับตำแหน่งตัวเนี้ยมันมุมมันแคบเกินจนไม่สามารถที่จะยัดโบสใส่ยัดโบสใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้ได้อ่ะครับนะครับในซูมดูเข้ามาตรงนี้นะครับโบสมันจะไม่สามารถใส่เข้าไปในซอกหลืบตรงนี้ได้เพราะว่าผมแกล้งมันโดยการที่ว่าผมขยับบีมตัวนี้มาให้มันชิดตรงนี้เพราะว่าในงานจริงเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะการชิดแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโบตัวนี้เนี่ยถ้าเรายอมรับมันได้ถามว่าเราดูด้วยตาแล้วมันใส่ได้เพราะอะไรเพราะมันสามารถกลับข้างได้นะครับก็คือในงานจริงคุณอาจจะบอกว่าคุณสอดประแจมาทางด้านนี้แล้วคุณเอาหัวใส่ด้านนี้มาไม่มีปัญหาอะไรแล้วขนาดแบบนี้นะครับมันก็เราก็ยอมรับมันไปนะครับเรายอมรับมันแคสไปก็คือเราก็แอปพูฟตัวนี้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลายคนก็มีเทคนิคที่จะใช้ก็คือไปที่ตัวออปชันนะครับไปที่ออปชันแล้วเนี่ยในโหมดของแคสเช็คเนี่ยนะครับมันจะมีรูปอยู่รูปหนึ่งก็คือตัวเนี้ยครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดการแคสของโบเนี่ยเราใส่ data ของมันได้ก็คือมันจะเช็คลักษณะของการเช็คของเทคล่าครับมันไม่ได้เช็คเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้เช็คมันจะเช็คจากแท่งตันๆนะครับโดยการที่ว่าเอาวาลูตัวนี้เข้าไปคูณความหนาโบคูณโบเลยอะครับแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเช็คความยาวของโบตัวเนี้ยว่าสามารถที่จะใส่ตรงๆตั้งขนานกับตัวนี้ได้ไหมเราถ้าเราเปลี่ยนนะครับวาลูตรงนี้ไป data เป็นจาก1เท่านะครับตัวนี้ให้เป็น0อย่างเงี้ยมันก็จะการเช็คการแคสก็จะไม่การแคสเช็คก็จะการ
การแคสการเช็คแคสมันก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งมันก็อันตรายผมไม่แนะนำนะครับเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามันสามารถเซตแวลูตรงนี้ได้นะครับมันสามารถเซตแวลูตรงนี้ได้แต่ผมไม่ได้แนะนำให้ตัวเนี้ยว่าต้องไปเช็คการปะทะตัวนี้นะครับว่าห้ามไปเช็คการปะทะตัวนี้ไม่ใช่นะครับว่าไปแก้ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าผมพยายามจะบอกผมพยายามจะยืนยันว่าแคสเช็คมีความสำคัญเสมอเพียงแต่ว่าคำว่าแคชเช็คเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นคอคำสั่งที่คอขาดบาดตายขนาดที่ว่าแคชไม่ได้เพียงแต่เราต้องรู้เหตุผลว่ามันแคชได้หรือแคชไม่ได้นะครับ อย่าลืมนะครับทำงานทุกครั้งนะครับเสร็จ1 connection เสร็จกลุ่มของ connection ในกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปทำกลุ่มใหญ่ครับอย่าไปรอทั้งโมเดลแล้วทำกลุ่มใหญ่มันจะพอเวลาหนักๆเข้ามันจะหาไม่เจอสาเหตุที่มันแคชหรือมันอะไรก็ไม่เจอนะครับประมาณว่าอย่างนั้นคราวนี้กลับมาที่ตัว Advanced Manager ตัวนี้ใหม่อีกได้นะครับเราสามารถจะเซฟค่าตัวนี้ครับในจุดเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะเซฟค่าเป็นอะไรนะครับเราก็เซฟค่าเอาไว้ได้นะครับวันหลังเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปโหลดนะครับโหลดค่าการแคสตัวเนี้ยมาได้อีกเห็นไหมครับเช่นวันเนี้ยถึงต่างว่าวันเนี้ยมีผู้จัดการมาก็นั่งแคสเช็คไปพอแคสเช็คเสร็จปุ๊บก็ส่งรีพอร์ตส่งเรคคอร์ดตัวนี้ให้กับทางผู้ปฏิบัติงานนะครับทางโมเดลเลอร์เอ้ยไปดูหน่อยซิพี่เข้ามาแคชเช็คดูแล้วเนี่ยพอพี่แคชเช็คพี่เห็นการปะทะของมันเยอะแยะไปหมดเลยคือมันไม่น่าจะใส่ได้นะอะไรนะเราก็สามารถจะเก็บเรคคอร์ดตัวเนี้ยแล้วก็เป็นใช้ในการพูดคุยระหว่างตัวคนเช็คกับคู่ปฏิบัติงานได้นะครับก็เรื่องของแคชเช็คก็คร่าวๆประมาณนี้รู้สึกเขาจะปริ้นได้ด้วยมั้งในตัวเนี้ยจริงๆผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเรคคอร์ดพวกนี้มันพิมพ์ได้มันพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์ได้นะครับก็หมายความว่าไงหมายความว่าคนตรวจสอบกับอะไรอ่ะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมันก็สามารถจะตรวจสอบนี่ผมเริ่มพูดถึงเรื่องงานจริงแล้วนะครับคือเทคล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โปรแกรมเล่นๆไม่ใช่โปรแกรมขายของเล่นๆนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นโปรแกรมจริงมันทำงานได้จริงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในหลายโปรเจกต์มาแล้วนะครับทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องของแคชเช็คนะครับเหมือนเดิมนะครับขอทุกคนมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ถามนะครับ อยากได้อะไรก็นะครับถ้าถามไม่ได้ก็อินบ็อกซ์มาหรือไม่ก็อีเมลมานะครับอะไรที่มันตอบได้ก็จะตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ก็ขออนุญาตนะครับคือขออนุญาตไม่ตอบนะครับเรื่องบางเรื่องมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับโอเคไหมครับวันนี้ก็จากลากันเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ